สวัสดีครับผมช่างวัดครับผู้แนะนำนะครับเดี๋ยวนะวันนี้มาเทสเรื่องประเด็นเรื่องแอร์เคลื่อนที่เรื่องว่าเต็นท์ JPEG อันนี้เป็นเต็นท์ของ JPEG นะครับนะก็คือว่าจะมาคุยว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่เอาแอร์เข้ามาในเต็นท์กับเอาแอร์เข้ามาไว้ในเต็นท์แบบไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าในมุมมองของตัวช่างเองนะครับช่างว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นลักษณะคือการนอนคนเดียว2คนหรือนอนกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการเน้นในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวแอร์เองอะ JPX เองอะตัวขนาด 7,000 BTU นะครับประหยัดไฟอยู่แล้วนะฮะแอร์ JPX 7,000 BTU ก็จะกินไฟอยู่ที่3บาทนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับซึ่งหมายความว่ามันก็ไม่ได้ว่ากิน3บาทตลอดนะครับหากว่าเราใช้วิธีการต่อท่อลงเข้ามาในเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอากาศเย็นในเต็นท์มันกลับเข้าตัวแอร์เองนะครับในส่วนของแอร์กระแสไฟมันจะลดลงอันนี้คือข้อที่1แหละเช่นถ้าแอร์ JPX ตัว 7,000 BU กินไฟอยู่ที่900วัตต์กินกระแสอยู่ที่3แอมป์ถ้าเกิดว่าเราต่อเป็นระบบ2ทางนะครับ1คือซัพพลายเข้าแล้วก็ลมกลับเข้า evaporator นะครับตัวในส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยนะฮะกระแสมันก็จะลดลงอยู่แล้วเช่นถ้ากินอยู่3แอมป์มันก็จะลงเหลือประมาณสัก2พอห้องเริ่มอุณหภูมิในเต็นท์เริ่มสักประมาณสัก28องศาลงมาสัก25องศากระแสไฟมันจะลดลงอันนี้คือส่วนที่1แหละก็จะลดลงถ้า25องศาก็กระแสไฟจะ3แอมป์หรือ900วัตต์3แอมป์ก็จะลดลงเหลือที่ประมาณสัก 2.8 อันนี้คือข้อดีนะครับที่เราต่อชุดระบบ2ท่อเข้าตัวเต็นท์นะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของตัวแอร์แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ทำกำลังห้องได้อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรคูณ3เมตร2เมตรคูณ3เมตร2เมตรคูณ2เมตรนะครับได้อยู่นะครับและในส่วนหนึ่งที่ที่การที่ต่อท่อลมกลับต่อท่อลมเข้าต่อท่อลมกลับกระแสลดลงและในส่วนตัวเครื่องแล้วนะครับส่วนที่สองคือการประหยัดไฟในเรื่องของการตั้งอุณหภูมิแล้วตัดการทำงานซึ่งแน่นอนถ้าเราต่อระบบการซัพพลายเข้าและดูดลมกลับเนี่ยนะฮะเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวเครื่องนะครับเมื่ออุณหภูมิในเต็นท์ได้ตามที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยตรงจุดนี้แอร์จะตัดการทำงานซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นระบบแบบนี้แอร์เคลื่อนที่แทบจะไม่มีการตัดการทำงานเลยนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ตัดการทำงานนะครับตามอุณหภูมิที่เราตั้งแอร์ก็จะประหยัดไฟที่ช่างบอกว่ากินไฟชั่วโมงละ3บาทหมายความว่า1ในส่วน1คือต่อระบบ2ทางเข้าเนี่ยนะครับแอร์ลดกระแสลงแล้วนะฮะ900วัตต์ก็จะลดลงนะฮะกระแส3แอมป์ก็จะลดลงนะครับ3บาทมันก็จะลดลงเหลือประมาณสัก3.50 บาทนะครับเราคิดค่าประการตัดการทำงานของโคคอมเพรสเซอร์อย่างนี้ครับเราคิดคือในการตัดการทำงานคือ 20% ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับคือหมายความว่า100บาทเราก็จะลดลง20บาทถ้าแอร์มีการตัดการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าห้องเราใหญ่มากๆปุ๊บเราก็ใช้วิธีการกางเต็นท์เอานะครับอันนี้เป็นเต็นท์ของ JPX นะครับก็ใช้คู่กับทางแอร์ JPX เลยโดยตรงแต่ว่าพอดีว่าเต็นท์ของทาง JPX อันนี้มันเป็นตัวที่ใช้กับตัว 6,000 BTU ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีการต่อท่อลมเข้ามาเส้นเดียวนะครับเพราะงั้น JPX เขาก็จะทำช่องสำหรับการต่อท่อลมเข้ามานะครับก็เพลินว่าตรงนี้เข้ามาเส้นอันนึงนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้อีกด้านนึงนะครับ
ซึ่งวางแผนกันเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ปีแล้วแหละแต่ณตอนนั้นคือการดันท่อลงเข้ามาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเต็นท์ JPX จะไม่มีพื้นพอดีออกแบบมาไม่มีพื้นนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้สำหรับการระบายอากาศออกเพราะว่าถ้าเราอัดอากาศเข้ามาอย่างเดียวปั๊บเต็นท์จะเกิดสภาวะอากาศพองตัวนะครับแต่ณตอนนี้เราคิดค้นระบบใหม่แล้วก็คือเป็นระบบซัพพลายลมเข้าแล้วก็ดูดลมกลับครับแล้วคราวนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับคราวนี้เนี่ยเต็นท์อันเก่าของตัวเดเวกเนี่ยนะฮะมีลูกค้าบ่นกันหลายท่านเลยว่ามันไม่มีพื้นนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของทางบริษัทเจเพเขาอยู่แล้วว่าเขาจะทำให้ไม่มีพื้นทำลักษณะคือการครอบที่นอนนะครับในส่วนอันนี้ช่างเอามาอะแดปเองนะฮะอันเนี้ยช่างใช้ถ้าเกิดว่ากับพื้นอย่างเงี้ยปุ๊บก็ใช้ได้ครับแล้วก็ช่างก็ติดกาวเทปกาวรอบตัวเต็นท์เลยนะครับไม่ให้อากาศเข้าเลยที่ช่างทำแบบนี้เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นระบบซัพพลายลมเข้าและรียูสอากาศกลับแหละนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีเห็นไหมครับเต็นท์ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเต็นท์ไม่มีการยุบตัวและไม่มีการพองตัวเลยเห็นไหมฮะแสดงว่าอากาศเข้าแล้วอากาศกลับบาลานซ์กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนจะชอบว่าจะเอาแอร์มาไว้ในเต็นท์หรือจะแอร์ไว้นอกเต็นท์แต่ถ้าเราเต็นท์เราเล็กๆแบบนี้นะครับเราเน้นให้มันประหยัดไฟเน้นให้มันทำความเย็นในเต็นท์ได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับทำอากาศในเต็นท์ได้ดีอุณหภูมิลงไวนะครับแอร์ก็จะประหยัดไฟเร็วนะครับเพราะฉะนั้นห้องใหญ่ๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอร์ใหญ่ถ้าเราจะเน้นในเรื่องของการนอนอย่างเดียวนะครับหรือห้องที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการกั้นนะครับกั้นห้องนะครับเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาหรือจะเป็นลักษณะคือการท่องเที่ยวรูฟท็อปเต็นท์ท่องเที่ยวเต็นท์แอลโค่ 7,000 BU เอาอยู่ครับนะครับ 7,000 BU เอาอยู่แต่เต็นท์ลักษณะแบบนี้ก็คงจะเหมาะที่ใช้สำหรับใช้ในห้องพักเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ทราบเลยว่า Air JPX ใช้งานหลายกลุ่มมากๆเลยนะกลุ่มห้องพักอาศัยกลุ่มหอพักกลุ่มพระพิสุกกลุ่มแคมป์คนงานกลุ่มรูฟท็อปเต็นท์กลุ่มเต็นท์แอลโคเต็นท์ออนิ่งการปลูกต้นไม้หรือในรถตู้รถโดยสารรถฟอร์จูเนอร์ใช้ Air JPX ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีคำถามถามผมว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX นั้นน่ะนะฮะใช้ไฟแบบไหนนะครับบอกเลยครับพื้นฐานเบื้องต้นแล้ว Air JPX ใช้ไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแต่ว่าในณตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังงานเสริมได้นะครับพลังงานเสริมก็คือในเรื่องของจะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมก็แบตเตอรี่ก็จะมีหลายแบบนะครับมีแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็ขั้นต่ำเราก็ต้องใช้อยู่ที่ประมาณสัก300แอมป์อินเวอร์เตอร์อยู่ขั้นต่ำอยู่ที่ 2,200 วัตต์แต่แบตลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยนะครับคือแน่นอนคือราคาก็จะสูงแต่ก็จะถูกกับแบตชนิดแบตไอออนนะครับแบตก็จะคุยกันเรื่องแบตอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีแบตฟอสเฟตมีแบตไอออนนะครับเพราะฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ JPX พื้นฐานระบบโดยรวมแล้วใช้กับไฟบ้าน220โวลต์นะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามผมด้วยในช่อง Facebook YouTube TikTok นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของแอร์นะครับผมช่างวัดนะครับช่างเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการนำไปใช้กับเต็นท์ลานกลางเต็นท์ไฟไม่พออีกนะครับวิธีการดูไฟไม่พอเราดูยังไงนะครับไม่ใช่ว่าลานกลางเต็นท์ทุกลานนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของไฟบางทีเราเอาไปใช้แอร์บางทีใช้ก็ไฟไม่พอใช้กันเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจแอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยหาเวลาคุยหัวข้อต่อไปและจะทำวิธีการวัดเครื่องวัดให้ดูว่าในกรณีที่แอร์ไฟไม่พอจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮะ
ห้องเราใหญ่ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยโหติดแอร์ทั้งห้องเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะหูไม่ไหวนะฮะแอร์บ้านต้องอย่างน้อยๆต้องมี 24,000 BU 26,000 BU นะครับเราจะเน้นประหยัดไอ้เราจะกั้นห้องเราก็จะต้องเสียเพื่อนเสียเงินในเรื่องของการมากั้นห้องตีฉากตีนู่นตีนี่หรือหาผ้ามุ้งผ้าม่านมาติดให้วุ่นวายเพื่อที่จะใช้แอร์นะครับก็เต็นท์เลยจบเอาเต็นท์ครอบที่นอนนะครับซึ่งแอร์เคลื่อนที่ JPEG ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เต็นท์ JPEG นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าต้องใช้เต็นท์ JPEG ไม่จำเป็นนะครับใช้เต็นท์อะไรก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าเราเอาท่อเข้ามาในนี้2ท่อคราวนี้เราคุยกันเรื่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเต็นท์ครอบที่นอน6ฟุตนะครับอันนี้เต็นท์ครอบที่นอน6ฟุตแล้วคราวนี้เต็นท์ครอบที่นอน6ฟุตเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาแอร์เข้ามาไว้ในเต็นท์ล่ะครับมันก็จะกินพื้นที่นะครับแทนที่เราจะนอนกันสัก3คนพ่อแม่ลูกนะครับมีทางเข้าทางออก2ทางนะครับมันก็จะกินพื้นที่เรานะครับอันที่1ละอันที่2วางตำแหน่งแอร์ไม่ดีไม่ซื้อระบบกล่องอากาศนะครับแอร์ก็จะมีการยุบตัวเต็นท์ก็จะมีการยุบตัวพองตัวนะครับแต่ถ้าเราต่อเป็นระบบกล่องลมแบบนี้ท่อลมแบบนี้เข้าอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นนะฮะเต็นท์บาลานซ์เห็นมั้ยครับเต็นท์ไม่เกิดสภาวะการยุบตัวพองตัวเลยยี่ห้ออื่นเป็นครับเจเพียงไม่เป็นเห็นไหมครับแล้วมันจะมีพื้นที่เหลืออันนี้คือข้อดีข้อที่1ข้อดีข้อที่2คือคุณไม่เสียพื้นที่ในเรื่องของการนอนรู้สึกเห็นไหมครับไม่มีแอร์รู้สึกว่ามันโล่งสบายเลยเห็นไหมครับเสียงดังรบกวนนะครับถ้าเราเป็นคนขี้รำคาญเอาแอร์มานอนไว้เอาแอร์มาใส่ไว้ในเต็นท์นะครับเสียงตรงนี้มันก็จะรบกวนเราแต่ก็แล้วแต่คนเรื่องเสียงนี่คุยยากครับ JPEG 7,000 BU ก็อยู่ที่ประมาณสัก50เดซิเบลแต่ถ้าเราคุยกันเรื่องฮะเรื่องของเดซิเบลเนี่ยอาจจะคุยแล้วงงก็คุยให้ฟังว่าแอร์เคลื่อนที่ JPEG เสียงคอมเพรสเซอร์ไม่ดังหรอกครับก็จะมีแต่เสียงลมดังนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของเสียงลมที่ดังเข้ามาเราจำเป็นครับเพราะว่าเราต้องใช้ระบบการต่อท่อนะครับท่อเราการันตียาวได้ถึง3เมตรนู่นน่ะนะโดยไม่มีปัญหาเรื่องมอเตอร์แต่เสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะและลูกค้าส่วนใหญ่รับได้ที่ตัวเครื่องไม่มีการสั่นไม่มีการของเรื่องของเสียงอะไรก็แล้วแต่แอร์เกรดราคานี้ไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วก็เรื่องย้ำในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับก็ย้ำเลยว่าถ้าใครจะแบบแหมอยากจะได้แบบเป็นเต็นท์ของ JPEG คู่กับ Air JPEG เลยนะครับช่างมีแต่จำหน่ายนะครับนะก็มีทางเข้าทางออก2ทางนะครับอันนี้คราวนี้คืออย่างนี้คือเต็นท์ตัวนี้เราก็เอาที่นอนวางเลยนะครับอาจจะไม่ต้องซีนพื้นเหมือนกับช่างซีนนะครับเอาที่นอนวางเลยนะครับคราวนี้ที่นอนพอที่นอนมายกขึ้นมาสูงเราสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยมันก็จะปิดช่องด้านล่างหมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตรงทางเนี้ยตรงนี้อาจจะต้องมีการดัดแปลงนิดนึงนะครับให้มันเข้าพอดีกันแค่นั้นเองคราวนี้ด้านขวานี่เป็นท่อส่งนะครับด้านซ้ายมันคือท่อกลับเข้าตัวเครื่องนะเดี๋ยวก็วันนี้มาจัดโชว์รูมนิดนึงก็เลยมานั่งเทสดูตอนนี้24องศาสบายสบายนี่กลางวันนะครับนะกลางวันอากาศก็อยู่ที่ประมาณสัก30องศาก็ผมนอนกลางวันได้สบายสบายลูกค้าคุณเข้าเวรกลางคืนนะครับกลางวันไม่ไหวนอนไอ้คนอยู่กลางคืนคนนอนกลางคืนอ่ะแค่ช่วงนี้อากาศแค่ช่วงนี้ร้อนก็แย่แหละนะครับคราวนี้ในคนที่เข้าเวรกลางคืนแล้วจะนอนกลางวันผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่พูดยากมากเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนจริงๆนะครับแล้วนี้เรานอนไม่พอปุ๊บพักผ่อนไม่เพียงพอคิดอย่างนี้ค่าไฟ2.50 บาทคุณเปิดไป10ชั่วโมงก็ตกอยู่แค่ไม่เกิน30บาทวันละ30บาทวันละ25บาท25บาทถึง30บาทจะจ่ายไม่ไหวถ้าจ่ายไม่ไหวก็หรือไปมองทางเลือกตรงจุดอื่นนะครับบอกว่าโหวันทั้ง30บาทโหวัน25บาทถึง30บาทคุณซื้อความสบายนะครับนะ
คราวนี้30บาทเนี่ยนะฮะ25บาทถึง30บาทเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือถ้าแอร์มันมีการตัดการทำงานนะครับมันก็ไม่ถึงหรอกครับอยู่ที่ประมาณสักวันละ23 10ชั่วโมงก็เปิดอยู่ที่ประมาณสัก23บาทนะครับเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ600 700บาทประมาณนั้น 7,000 BTU นะครับก็ถือว่าประหยัดไฟนะคราวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกย้ำอ่ะเราไม่ต้องเต็นท์เจเพก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้เต็นท์เจเพก็ได้นะอันนี้ก็เป็นมีนะแต่ว่าอาจจะแหมจะเสียดายก็ต้องอาจจะให้สวยงามก็อาจจะต้องให้ช่างเขาตัดทำเป็นรูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาท่อใส่เข้ามานะครับคราวนี้เห็นไหมฮะเมนมีพื้นที่เหลือเลยเออ 7,000 BU เนี่ยได้ลากเต็นท์ได้ถึงประมาณสัก8ฟุตเลยนะตั้งแต่6ฟุตไปถึง8ฟุตเลยสบายๆครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะดูทางเลือกนะครับในเรื่องของราคาก็สมเหตุสมผลนะครับแอร์เกรดคุณภาพนะครับมีบริการหลังการขายมีอะไรนะครับคงทนก็แนะนำ JPX นะครับโอเคเดี๋ยวช่างขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะติดป้ายติดอะไรด้วยนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันใครจะเข้ามาชมแอร์ JPX หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะปรึกษาช่างหรือว่าจะคุยแชทกันเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ปัญหาของแอร์ก็ทักแชทช่างในเฟซได้เลยนะครับหรือใครจะมาดูช่างเนี่ยรบกวนช่างพิกัดอยู่ที่ปทุมครับเข้ามาดูแอร์ได้ เดี๋ยวให้ดูนะครับ ก็เต็นท์ JPX ก็อย่างเงี้ยเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับมันจะบล็อกไว้2อันนะครับอันนี้บล็อกพลาสติกนะครับแล้วก็อันนี้เราก็บล็อกอากาศอ่ะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูนิดนึงอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็น JPX ขนาด 7,000 BU นะก็อุปกรณ์ทั้งหมดมีตามนี้เลยนะครับเซตนี้ทั้งเซตนะครับราคา 12,000 บาทนะก็โดยแบ่งที่ Air JPX 9,600 บาทนะครับต่อระบบท่อเดียวเข้าไปนะครับอยากให้มันเป็นเวกับก็ซื้อชุดอุปกรณ์กล่องทุกอุปกรณ์กล่องก็มีตามนี้มีกล่องมินิในแบบนี้เลยครบเซตเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น JPX ขนาด 9,000 BTU นะครับสังเกตดูตัวนี้เป็น JPX ขนาด 12,000 BTU นะครับขนาดไซส์เหมือนกันนะ 9,000 BTU จนถึง 15,000 BTU ไซส์เดียวกันหมดเลยแตกต่างกันที่กำลังของคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้เป็น 7,000 BU 6,000 BU เลิกผลิตแล้วครับนะครับไม่ต้องถามหานะครับแล้วคราวนี้ก็ถามว่าอ้าวแล้วระบบ2ท่อแล้วเราต่อยังไงนี่เห็นไหมนี่แอร์เคลื่อนที่ระบบ2ท่อสู้ระบบท่อเดียวสู้ระบบ2ท่อไม่ได้ครับแอร์เคลื่อนที่ระบบ2ท่อยังไงก็เราทำให้แอร์เคลื่อนที่เป็นแอร์บ้านอะโดยคุณไม่ต้องติดตั้งจ้างช่างมาติดตั้งล้างเองเซอร์วิสนะครับไปติดตั้งเองได้10นาทีได้นะครับล้างก็ขั้นตอนก็แค่ถอดแผ่นกองล้างปีนึงล้างครั้งนึงนะครับไม่ต้องจ้างช่างในการล้างในการซ่อมฝีมือหน่อยนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ศูนย์บริการก็ดูแลให้นะครับในการกรณีลูกค้ามีปัญหาศูนย์จะเข้าไปออนไซต์เซอร์วิสให้นะครับก็อะไร1ปีคอมเพรสเซอร์3ปีนะครับช่วงนี้ใครกำลังจะมองหาแอร์ยี่ห้อดีๆก็ JPX นะครับอันนี้ JPX นะครับคราวนี้เห็นไหมครับดูห้องนะเราดูห้องอันนี้เป็นห้องโชว์รูมเทสของผมนะครับห้องกว้างขนาดนี้คุณติดแอร์ยังไงไหวครับนะครับคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็เนี่ยอันนี้เต็นท์ JPX แล้วก็ครอบที่นอนเราแล้วก็ใส่เข้าไปปั๊บจบแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงใครมีปัญหาอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่โทรหาช่างได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ที่หัวคลิปของทาง YouTube นะครับสำหรับเพื่อนในเฟซหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีปัญหาหรือจะสั่งแอร์หรือจะเข้ามาชมแอร์ทักอินบ็อกซ์ของผมได้เลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยมาสอบถามกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างก็ได้เลยนะครับหรือใครจะปรึกษาช่างใช้ JPX อยู่นะครับบางทีศูนย์บริการปิดอยู่ทักหาผมได้เลยผมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของแอร์เคลื่อนที่ของ JPX นะครับเข้ามาฮะของผมที่กัดอยู่ที่ปทุมธานีนะครับ
อ่ะซอยใจเอื้ออ่ะนี่เนี่ยเต็นท์ให้ดูเต็นท์ JPX เห็นไหมอันนี้เขาเน้นการเก็บง่ายนะครับกางง่ายเก็บง่ายเลิกใช้แอร์ก็เก็บนะครับหรือจะขนย้ายไปต่างจังหวัดนะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดสงการจะกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดพอดีไม่มีแอร์เราก็จะเอากลับบ้านไปกางเต็นท์อยู่ในทุ่งนาทุ่งไร่อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวแค่เต็นท์นี้ประกอบครอบไปปุ๊บตุ้งจบเอาแอร์ประกอบตึ้งๆใส่เข้าไปหรือง่ายเก็บง่ายหรือเราจะมาใช้ในลักษณะของการเอาท์ดอร์นะครับอันนี้เอาท์ดอร์ก็ไม่ต้องกั้นพื้นที่ห้องนะครับเดี๋ยวล็อกสวิงก่อนอันนี้ตาสปีดนะครับนี่ลมไกลถึงขนาดนี้เลยคุณไปใช้เอาท์ดอร์ได้เลยนะครับลมไกลขนาด16เมตรเนี่ยตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ลมถึงตรงนี้นะครับความเย็นตรงนี้ไล่ไปเลยนะครับตรงนี้28 25นะครับ24นะครับ23 22 20ลมเครื่องอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับแต่ถ้าไปใช้ในห้องในตารางเมตรที่กำหนดนะครับอุณหภูมิหน้าเครื่องจะลดลงต่ำแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะของเอาท์ดอร์อุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่20องศาขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ